หนูกับชายถึงกับแซวแม่แอปทัศน์ว่าใครมาส่งถึงที่สตูดแต่เอาแม่แอปเขินจนไปไม่เป็นสาวน้อยสาวใหญ่ทั่วทั้งประเทศถึงกับอีชี่แอปทัศน์หลังล่าสุดชีวิตไปได้ดีมากๆเห็นละครเรื่องล่าสุดอย่างสงครามสมรสก็กวาดคำชื่นชมและเรตติ้งมหาศาลส่วนเรื่องของความรักก็ไปได้สวยจนหลายคนเนี่ยต่างกันอิจฉาโดยมีหวานใจยังหนุ่มนนกุลคอยมาดูแลเอาใจใส่คอยซัพพอร์ตอยู่ตลอดล่าสุดทางด้านอินสตาแกรมของโพลิพัสเผยภาพของนนกุลที่มาส่งแม่แอปทัศน์ที่สตูของรายการสามแซ่บซึ่งพอมาถึงหนุ่มนนกุลก็ไหว้ทีมงานทุกคนอย่างดีเหมือนกับเป็นผู้จัดการส่วนตัวของแม่แอปก็ว่าได้หรือที่หลายคนเนี่ยก็แซวว่าเป็นผู้จัดการของหัวใจเดี๋ยวเราไปชมคลิปวินาทีนั้นกันเลยดีกว่าค่ะแน่นอนว่างานนี้ก็เหนียวไม่พ้นเจอทั้งด้าน2พิธีกรร่วมอย่างหนุ่มกรรชัยและชมพู่อรยาแซวเต็มๆเล่นเอาแม่แอปเนี่ยเขินไปไม่เป็นกันเลยทีเดียวละค่ะโดยพ่อหนุ่มกรรชัยเนี่ยตัวแทนของหมู่บ้านจะว่าอย่างไรเดี๋ยวเราไปชมคลิปกันเลยดีกว่าค่ะส่องอยู่อ่ะพ่อพ่อทำไรแฟนกันแล้วก็ส่งกันโหแม่อะไรนะครับลืมไปเลยมาแล้วไหมเปลี่ยนตามหลักก็ต้องมาป่ะวะเปลี่ยนจะมารถอะไรอ่ะไม่รู้ว่ามาจะได้ถามว่าไปไหนกันต่องานนี้เนี่ยเรียกได้ว่าก็ทำเอาชาวเน็ตเนี่ยฮือฮากันหมดแล้วค่ะเมื่อทางด้านไอจีของโพลิพัสเนี่ยได้ลงคลิปเมื่อหนุ่มนนกุลเนี่ยมาส่งแม่แอปทัศน์พร้อมกับบอกเอาไว้ว่าผู้จัดการหัวใจค่ะทำเอาหลายคนเนี่ยฟินกันสุดๆกันเลยทีเดียวละค่ะว่ามีผู้จัดการหัวใจเนี่ยมาส่งถึงที่สตูกันเลยทีเดียวแน่นอนว่าก็หนีไม่พ้นสองพิธีกรชื่อดังอย่างหนุ่มกรรชัยและชมพู่อรยาเอฮาเกตนั่นเองค่ะที่เรียกได้ว่าก็แซวกันกลางกองถ่ายกันเลยทีเดียวค่ะในรายการสามแซ่บนั่นเองค่ะเรียกได้ว่าเป็นเวทีน่ารักมากจนถึงกับพ่อหนุ่มกรรชัยเนี่ยถึงกับแซวทางด้านแม่แอปสอนทำเอาแม่แอปเนี่ยเขินจนไปไม่เต้นกันเลยทีเดียวค่ะพ่อหนุ่มกรรชัยเนี่ยก็ได้ถามว่าแล้วใครมาส่งแล้วไปต่อกันที่ไหนอะไรยังไงทำเอาแม่แอปเนี่ยเขินสุดๆเลยกินละค่ะงานนี้เนี่ยเรียกได้ว่าก็เป็นโมเมนต์ที่น่ารักมากแล้วท่านนุ่มนนท์คุณเองเนี่ยก็ได้ออกมาตอบด้วยประเด็นนี้วินาทีนั้นเนี่ยก็เป็นผู้จัดการแบบชั่วคราวนั่นเองค่ะเรียกได้ว่าแบบดูแลเป็นพิเศษกันเลยทีเดียวละค่ะถ้ามีอะไรมาอัปเดตทางเพจบันดาลเมาส์จะมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมเนี่ยได้รับชมและติดตามกันอย่างแน่นอนค่ะ